นี่เขาเป็นพี่น้องกันใช่ครับโอ้โหแน่นอนครับว่าสำหรับใครที่อยากมานะครับมาเล่นกับน้องสิงโตเหมือนเราสองคนนะครับก็มาได้เลยครับที่เศรษฐีดูไบคาเฟ่ครับโอ้โหเงาเงาเงาเขาไม่ได้ใช่ไหมเงาสี่เดือนสี่เดือนแล้วเขาอีกสองเดือนก็แดกกระเทยได้แล้วแล้วแบบว่าถ้าแบบมีโตไปกว่านี้ทำไงคะน้องก็อยู่ที่นี่อ่ะถ้าเรามีฟาร์มอยู่ครับอ๋อคือจะสลับกันมาใช่น่ารักมากเลยแล้วส่วนใหญ่พอน้องโตแล้วนี่น้องไปไหนคะจะฟาร์มเลยอยู่โคราชครับจะไปฟาร์มใหญ่โอเคเป็นเหมือนธรรมชาติของน้องครับว้าวเอาเขานอนแบบเมื่อกี้นี้ได้ไหมเขาจะกัดพี่ไหมตัวเนี้ยเมียวเมียวเมียวมาแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองให้นมน้องนะฮะนะคุณท่านนะคุณบอสคุณลองให้สิตายแล้วความรู้สึกเหมือนลูกหมาที่บ้านน้องนะน้องประกบดูดนมตาน่ารักมากเลยคุณน้องไม่อยากกินน้องน้องน่ารักน่ารักคุณผู้ชมถ้าใครอยากมานะมาเลยเศรษฐีดูบัตรคุณจะได้เล่นกับน้องคุณดูดบ้างมาเลยฉันขอลองให้ได้ไหมคุณให้คุณลองให้ดูน่ารักจังเลยมา no อุ้ยแต่ละพอแล้วหรอพอแล้วหรอไม่ชอบนมกระทูพอแล้วหรอไม่ชอบนมกระทูอันไหนดูของกูกินเฉยเลยไม้น่ะแสดงว่าไม่ชอบนมกระทูไม่ชอบนมกระเทยนะทุกคนนะก็มาเล่นกับน้องได้มาถ่ายรูปกับน้องได้นะครับคุณท่านนะคะนอกจากนี้แล้วเราไปดูห้องอื่นๆกันบ้างดีกว่ามีอีกเหรอมีครับไปเลยไปเลยไปเลยไปคุณผู้ชมค่ะตอนนี้น้องบอกเลยว่านอกเหนือจากห้องที่มีสิงโตป่าแล้วนะ wow. เราก็มีเป็นห้องน้องแมวนะคะ มาเรานะคะจะมีเป็นที่นี่นะคะเขาจะมีเป็นแมวพันธุ์เปอร์เซียแล้วก็เป็นแมวพันธุ์เบงกอลจริงๆมีหลากหลายพันธุ์มากเลยนะใช่ๆต้องบอกเลยครับว่าสำหรับใครที่เป็นสายแมวเนี่ยคุณคุณเล่นบ้างดิมาโอ้โห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 โอ้ยสำหรับใครครับที่เป็นสายแมวนะครับหรือเป็นแคทเลิฟเอาน้องมาใหม่คนจะไม่เห็นน้องเลยเอออ่ะน่ารักอ่ะมาเลยมาเลยเออดิฉันน่ะเป็นคนกลัวแมวพอสมควรนะคุณกลัวแมวพอสมควรโอ๊ยแต่น้องนิ่มมากเลยน้องอย่าพุ่งไปอย่าวันนี้ฉันจะกินเนื้อแมวเอาสิสำหรับใครสำหรับใครที่เป็นสายแคทเลิฟเวอร์นะอยากเล่นกับน้องแมวที่นี่นะครับมาได้เลยครับเอาง่ายๆนะมีทั้งแมวที่เป็นแมวจริงๆแล้วก็เป็นเสือขาวที่น่ารักเหมือนแมวสิงโตสิงโตขาวที่น่ารักเหมือนน้องแมวแต่เชื่อมากแต่ถ้าสมมติว่าใครอยากจะมาดูน้องแมวป่าครับก็มีเหมือนกันนะยังไงบ้างก็ดูครับที่ติดตามนะครับในส่วนของเพจสามารถติดตามได้ผ่านทางเพจนะครับของเศรษฐีดูไบครับซึ่งเขาจะมีสัตว์เลี้ยงต่างๆเนี่ยที่เป็นสัตว์เลี้ยงที่เราอาจจะไม่เห็นในบ้านของเราต้องหายาหมุนเวียนมาอยู่ในคาเฟ่ของเขาโอเคน้องสิงโตเองน้องใช่ถูกต้องน้องสิงโตเองน้องแมวป่าเองแต่แน่นอนครับ
ว่าสำหรับใครที่เป็นแคทเลิฟเวอร์อย่างน้องแมวเนี่ยมีทุกวันอยู่แล้วนะครับอ๋ออีกเรื่องนึงที่นี่เขาหยุดทุกวันอังคารครับใครที่อยากมาสะดวกมาวันอังคารต้องบอกเลยนะต้องเปลี่ยนวันนะเพราะว่าเขาหยุดวันอังคารส่วนเวลาเปิดปิดครับตั้งแต่เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปครับเปิดทุกวันยกเว้นวันอังคารนะมาเที่ยวเยอะๆอ่ะแม่ไปถ่ายรูปมุมอื่นๆกันบ้างดีกว่ามั้ยรถตายคุณอะไรฉันเหมือนรู้สึกว่าฉันเหมือนอยู่ดูไบที่แท้จริงแบบน้องรถตะโกนออกมาว่าดูไบบอกเลยกับแต่ที่นี่เป้าหมายสูงสุดคือหาผัวเป็นคนดูไบแต่แน่นอนครับคุณผู้ชมว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เราพาคุณผู้ชมมาครับไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารอร่อยอร่อยหรือมาเล่นกับน้องแมวมาเล่นกับสิงโตทั้งหมดทั้งมวลครับไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลเลยอยู่แค่นนทบุรีนนชาวนนทบุรีชาวกทมชาวตจวที่ไหนเนี่ยอยากมาสัมผัสบรรยากาศแบบดูไบดูไบที่แท้จริงโดยก็สามารถมาได้เลยมาเลยที่นี่ร้านเศรษฐีดูไบแต่แน่นอนครับวันนี้เวลาของเราทั้งสองคนหมดลงไปแล้วครับต้องให้คุณมิกกี้มินาเนี่ยกลับเข้าไปอยู่ในตะเกียงของเขาเหมือนดั่งเดิมคุณกลับไปตะเกียงเดี๋ยวนี้กลับไปตะเกียงเดี๋ยวนี้กลับไปอมสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับสำหรับเทปหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนกับรายการ ETA สำหรับวันนี้บ๊ายบาย